สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนำการติดตั้งและการใช้งานโปรแกรม ABT Smart CMS โปรแกรมดูกล้องกันขโมย Wi-Fi ผ่านคอมพิวเตอร์ PC และโน้ตบุ๊กขั้นตอนแรกไปดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่เว็บไซต์ abthomesmart.com เลื่อนลงมาด้านล่างครับอยู่ในหมวดของซอฟต์แวร์จะเจอโปรแกรม ABT Smart CMS ครับให้กดดาวน์โหลดเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วครับจะได้เป็นไฟล์ zip abt smart cms ให้กดคลิกขวาครับเลือก extract to abt smart cms จะได้โฟลเดอร์ abt smart cms ครับเปิดเข้าไปครับจะเจอตัวติดตั้งโปรแกรมทั้งหมด2ตัวครับตัวแรก abt smart cms local ไว้สำหรับดูกล้องกันขโมย wifi ผ่านวงแลนครับจากรูปตัวอย่างนะครับกล้องกันขโมย Wi-Fi และโน้ตบุ๊กที่ลงโปรแกรม ABT Smart CMS Local เชื่อมต่อเราเตอร์ Wi-Fi ตัวเดียวกันสามารถเรียกดูภาพได้เลยครับตัวที่2ครับ ABT Smart CMS Remote สามารถเรียกดูกล้องกันขโมย Wi-Fi ผ่านระบบออนไลน์ยกตัวอย่างรูปภาพให้ดูนะครับกล้องกันขโมย Wi-Fi เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วโน้ตบุ๊กลงโปรแกรม AB Smart CMS เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วสามารถเรียกดูกล้องผ่าน Cloud Server จากที่ไหนก็ได้ครับเราจะเริ่มติดตั้งตัวโปรแกรม AB Smart CMS Local ก่อนนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะมีป๊อปอัพหน้าต่างล็อกอินขึ้นมาครับให้กดโอเคจากนั้นโปรแกรมจะทำการค้นหากล้องกันขโมย Wi-Fi ทั้งหมดที่อยู่ในวงแลนครับให้กด Add All รายชื่อกล้องทั้งหมดจะอยู่ในส่วนของ Device List ครับทีเรียกดูครับให้เลือกที่ช่องแล้วกด Double Click ที่รายชื่อกล้องครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะทำการดูกล้องกันขโมย Wi-Fi ผ่านระบบออนไลน์ให้ปิดโปรแกรมแล้วกดโอเคออกมาก่อนครับให้ติดตั้งตัว ABT Smart CMS Remote ทับลงไปกด Next เพื่อทำการติดตั้งครับเมื่อทำการติดตั้งเสร็จแล้วให้กดเปิดโปรแกรมขึ้นมาครับจะเจอหน้าล็อกอินในส่วนของ User ครับให้ใส่ ID สมาชิกที่ได้รับจากการสมัครบนแอปพลิเคชัน ABT Smart Alarm สามารถดูได้จากส่วนนี้ของแอปพลิเคชันครับให้กรอกตัวเลข ID สมาชิกลงไปครับในส่วนของ Password ให้ใส่รหัสผ่านเดียวกันกับที่สมัครสมาชิกบนแอปพลิเคชันครับจากนั้นกดโอเคโปรแกรมจะทำการเข้าสู่ระบบครับในส่วนของ Device List จะมีรายชื่อกล้องกันขโมย Wi-Fi ที่โปรแกรมได้ทำการค้นหาไว้ก่อนหน้านี้ให้ทำการคลิกที่รายชื่อกล้องแล้วคลิกขวาครับเลือก Device Property จะเจอป๊อปอัพเด้งขึ้นมาครับช่องแรกเป็น ID ของกล้องกันขโมย Wi-Fi ช่องที่2ให้ใส่รหัสผ่านของกล้องกันขโมย Wi-Fi ที่เรากำหนดไว้ครับช่องที่3ครับสามารถแก้ไขชื่อตั้งชื่อตามที่เราต้องการได้ในส่วนของช่องที่4ครับเป็น Group Name เป็นการจัดการกลุ่มกล้องกันขโมย Wi-Fi ครับในส่วนนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันครับจากนั้นกดโอเคให้ทำแบบนี้เหมือนกันให้ครบทุกกล้องครับเท่านี้เราก็สามารถดูกล้องกันขโมย Wi-Fi ผ่านระบบออนไลน์บนคอมพิวเตอร์ PC และโน้ตบุ๊กได้แล้วครับขั้นตอนต่อไปเป็นการเพิ่ม ID กล้องลงไปในโปรแกรมครับกดเครื่องหมายบวกครับจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาและกด Manual Add Deviceช่องแรกครับให้ใส่ ID ของกล้องกันขโมย Wi-Fi ที่เราต้องการจะเพิ่มช่องที่2ครับให้ใส่รหัสผ่านของกล้องที่เรากำหนดไว้
ช่องที่3ครับตั้งชื่อกล้องตามที่เราต้องการเลยครับจากนั้นกดโอเคครับผมจะเพิ่มกล้องอีกตัวหนึ่งนะครับทำเหมือนกันใส่ ID ของกล้องการขโมย Wi-Fi ที่เราต้องการจะเพิ่มและใส่รหัสผ่านของกล้องการขโมย Wi-Fi ตัวนั้นที่เรากำหนดไว้ตั้งชื่อกล้องการขโมย Wi-Fi ครับจากนั้นกดโอเคและ Exit ออกมาครับรายชื่อกล้องการขโมย Wi-Fi ที่เราเพิ่มจะปรากฏอยู่ใน Device List ครับเท่านี้เราก็สามารถเรียกดูกล้องผ่านระบบออนไลน์ได้แล้วครับ